ตู้หนังสือแต่เนี่ยมันระดับผมเข้าใจว่าตอนที่ผมโผล่มาเนี่ยมันคนที่อยู่ข้างนอกมันจะเลยยิงตูมซัดเข้ามามั้งที่บ้านอยู่กี่คนได้บ้างอยู่ผมอยู่คนเดียวฮะเพราะปกติภรรยาเขาไปทำงานตอนกลางวันที่บ้านมีติดวงจรติดไหมครับไม่มีเดิมทีเราก็ไม่คิดว่าจำเป็นต้องมีอะไรเงี้ยนะฮะก็วันสองวันนี้พอมันมีเรื่องมีขู่อะไรกันภรรยาเขาถามเหมือนกันว่าจะติดวงจรปิดไหมผมก็เดี๋ยวดูก่อนอะไรเงี้ยก็ยังไม่นึกว่าจะนั่นเที่ยงประมาณเที่ยงครึ่งก็เนี่ยรถอย่างที่เห็นนั่นนะฮะรถเสียหายแล้วก็กระจกเนี่ยเป็นรูกระสุน2อันแล้วก็เขาตอนท้ายเขาโยนอิฐนี่เขาคงหยิบอิฐมาจากข้างนอกบ้านน่ะโยนใส่เข้าไปด้วยแต่ไอ้ตรงนั้นน่ะรูกระสุนเพราะว่าตรงหัวผมพอดีเลยหมายว่ารูผมเข้าใจว่าคือผมได้ยินเสียงโวกเวกแล้วเริ่มอะไรอย่างงี้นะฮะเหมือนกับเขาเรียกผมก็เลยมาโผล่แล้วมันไอ้นี่มันเป็นมุ้งลวดมันก็อาจจะเห็นผมไม่ชัดแต่เขาคงเห็นผมอ่ะคงซัดตูมมาแล้วไม่โดนอย่างที่บอกโชคดีป่ะอ๋อคือตอนแรกมีเสียงดังก่อนดังขึ้นคล้ายๆผมได้ยินเหมือนกับคล้ายๆอาจจะมีคนเรียกผมหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยฮายอะไรอย่างงี้มึงไม่แน่ใจไงผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเสียงอาจจะไปสนีหรืออาจจะเสียงหรืออะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือมีเสียงจะเรียกผมอ่ะผมก็เลยแบบโผล่มาดูมุ้งลวดอะไรเงี้ยก็คือพอผมเริ่มโผล่เขาก็ปังปังปังอะไรอย่างนี้เลยไงผมก็รีบหลบอะไรเงี้ยหลายนัดอยู่นะผมว่าไม่ต่ำกว่า 5-6 นัดอ่ะมันก็ยิงเป็นระยะปังปังปังแล้วก็เสียงคือได้ยินเสียงตอนเขายิงใส่อย่างตอนเขายิงใส่รถยิงใส่อะไรเนี้ยได้ยินเลยเพราะมันปังปังปังแล้วก็ตะโกนด่าไปด้วยผมก็หลบผมก็พยายามหลบอยู่แต่เขาก็เห็นอยู่นะว่าผมอยู่เขาก็ตะโกนด่าอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าออกมาสิออกมาสิอะไรอย่างนั้นนะประมาณอย่างนั้นผมก็พยายามหลบแล้วก็พยายามจะโทรศัพท์หาเจ้าหน้าที่หาพนักงานหมู่บ้านอะไรเงี้ยเห็นไหมคะรถที่มาก่อเหตุเขาจะเป็นมอเตอร์ไซค์คือผมเห็นไม่ชัดเพราะว่าอย่างถ้าคุณมองจากมุมนี้ไปคุณจะเห็นมันมีต้นไม้มีอะไรบางอยู่นิดหน่อยแต่เห็นแล้วผมก็ไม่กล้าแบบส่องเต็มที่ใช่ไหมฮะก็ประเภทชำเลืองก็เขาจะเป็นมอเตอร์ไซค์แล้วก็ผู้ชาย2คนแล้วจากนี้ไปจะมีการป้องกันตัวเองหรืออันนึงคือเนื่องจากมันเอาที่อยู่ผมนี่ไปแพร่กันอินเทอร์เน็ตในไม่กี่วันนี้เยอะผมก็อาจจะผมไม่ทราบเหมือนกันมันจะย้ายที่อยู่มั้งเพื่อความสะดวกในการทำงานผมด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่นี้ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะทำอะไรต่อปกติผมก็ไม่ได้อะไรมากมายก็ไปสอนหนังสือแค่นั้นเองเดี๋ยวลองให้ผมลองคิดดูก่อนว่ายังไงต่อแต่ที่นี่นะมันเดือดร้อนชาวบ้านเขาด้วยนะฮะเพื่อนบ้านเขาตกใจกันใหญ่ปัง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 กันแล้วตอนที่เกิดเหตุนี้มีเพื่อนบ้านเขาอยู่กันในบ้านแต่ว่าพอปังปังมาเลยเสร็จเขาก็โผล่กันออกมาเหมือนกันน่ะเขาได้ยินกันทั่วเขาได้ยินเสียงลองถามเขาดูก็ได้ฮะเสียดายครับ